ัสดีครับผมกรทัพพีครับยูโรบุนในยูโรเซลจอนันเทวเกศโซนพี่คิมิดาสวัสดีครับที่จะ say no 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 ทำให้ใจของฉันมีปัญหามีน้ำตาเพราะเธอเราจะมาทำการเปิดกระเป๋าของพี่กันนะครับว่าแต่ละวันพี่มีอะไรนะครับอันนี้คือกระเป๋าที่พี่สาวพี่ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับผมโอ้โหอย่างแรกนี่นะฮะอย่างแรกที่ทุกคนเห็นกันนี่คืออันนี้นะฮะคือหมอนที่พี่ต้องพกไปทุกที่นะครับอันที่2คือนี่เลยของขวัญนะฮะ Produce X101 คือกระจกนะครับมีอันต่อไปคือเป็นหนังสือมีอันนี้มาด้วยปุ้งคืออันนี้เป็นหนังสือเรียนภาษาเกาหลีของพี่ครับกับหนังสือที่พี่เขียนเนื้อเพลงตอนที่พี่อยู่เกาหลีอันนี้ทุกคนดูได้เลยนะฮะนี่เนื้อเพลง Love Shot กูบุกโซนครับซึ่งเป็นเพลงเรือเต่านี่พี่เขียนเนื้อไว้ท่อนก็อยู่นี่อูริโกบุกโซนตะเรเบรุตุงตุงโอ้โหหน้ากากนะครับพี่เป็นคนแพ้ฝุ่นง่ายครับก็เลยต้องมีหน้ากากใส่ตลอดแล้วก็มีนี่ฮะเอาอันนี้ไม่มีอันนี้คือเวลาพิกเซลเฮ้ยเอาอันนี้คือลูกอมนะครับแล้วก็อย่างนี้คือผ้าพันแผลคือเวลาเต้นเยอะเรามันทำให้ขาเราเท้าเราบาดเจ็บง่ายๆอ๋อน้ำหอมนะครับน้ำหอมซึ่งขาดไม่ได้เหมือนกันเพราะเราเต้นมันจะทำให้เราเหงื่อเยอะนี่นะครับแฟนคลับให้มาก็จะเป็นแบบตัวพี่เองอะไรเงี้ยอันนี้เป็นพวงกุญแจนะครับพี่เก็บไว้ตลอดของที่ระลึกจากงาน Soul Fashion Week นะครับปีที่แล้วพี่ก็เก็บไว้ในกระเป๋าตลอดที่เหลือก็พี่ขออนุญาตนะครับเพราะมันเป็นขยะทั้งนั้นเลยครับทุกคนอยากเห็นไหมฮะก็จะมีแบบเนี้ยฮะใบเสร็จอะไรเงี้ยนี่เราเนาะตอนเด็กครับพี่แทนที่จะเตะฟุตบอลครับพี่ไปเตะรั้วนะครับคือฟุตบอลมันเป็นบอลพลาสติกอะฮะเรากำลังจะเตะแล้วพอดีลมมันพัดมันก็ปิวไปนู่นแล้วอยู่มันรั้วมันอยู่ตรงเนี้ยฮะพี่เตะปังคือรายการ Produce X101 เนี่ยนะครับพีคมากเพราะว่ามันพีคที่สุดแล้วฮะคือรายการนี้มันโหดมากแล้วก็แบบพีคผ่านมันมาได้พีคถือว่ามันเป็นเรื่องที่พีคที่สุดสำหรับพีคละเราต้องปรับตัวทั้งหลายอย่างครับหลายอย่างมากเลยแล้วก็มีแบบเรื่องภาษาเรื่องอาหารการกินแต่ว่ากับการโหดนั้นมันสนุกมากคือพีคมีป้ายติดใน Subway Station ที่เกาหลี2ครั้งครับผมด้วยการโหวตจากแฟนๆทั่วโลก2ล้าน5แสนคะแนนครั้งที่2ครั้งแรกคือ2ล้านคะแนนครั้งที่2คือ2ล้าน5แสนคะแนนในแง่ของเพลงก็ยังไงก็ยังคนต้องแบบเดินไปตามทางของ K-pop อ่ะครับสิ่งที่มันจะต่างออกไปก็จะเป็นปกติเราเห็นพี่ๆที่เป็น K-pop ที่เป็นคนไทยไปทำงานที่เกาหลีเนาะเขาก็จะเลือกทำงานที่นั่นอย่างเดียวเลยเราก็คิดว่าอยากให้เขาได้มีแฟนในประเทศไทยด้วยมีแฟนละครนะครับเราก็เลือกที่จะทำสองอย่างไปพร้อมๆกันอันนี้น่าจะเป็นแผนที่แบบที่ค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนตอนนี้พี่ตัดสินใจเล่นละครแล้วครับที่ช่อง3นะครับผมก็เดี๋ยวเราเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นสไตล์ไหนหรือว่าเป็นแนวแบบไหนก็อยากให้ทุกคนเอาใจช่วยพี่ด้วยนะครับถ้าพี่ไม่ได้เป็นนักร้องนักแสดงหรือว่าได้ทำงานวงการนี้พี่คงจะเป็นเชฟอะครับผมไม่เชฟก็นักวิทยาศาสตร์สองอย่างเนี่ยครับเพราะตอนเด็กพีคชอบมากแต่มันพีคมากที่สุดคืออยู่ดีพี่ก็เปลี่ยนใจคือพี่เลิกชอบเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วฮะแล้วมันมาเปลี่ยนตอนที่พี่ดูประวัติจัสตินบีเบอร์นะคือพี่วันหนึ่งพี่เปลี่ยนเลยพี่ไม่อยากเป็นอย่างอื่นละมันเป็นอะไรที่พีคมากกับชื่อพีคกองทัพพีคครับผมให้มันเป็นความจริงอยากเย็นแค่สักวัน